เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:13 น.อนุชาเผยนายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์พนังกั้นน้ำแตกที่ปักธงชัยสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำพร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน 14:27 น.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับโรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันขณะจัดยา 19,500 ชุดให้6จังหวัดน้ำท่วม 14:41 น.อนุสรณ์ชี้รัฐบาลใช้กำลังสลายการชุมนุมไม่ทำให้ม็อบหยุดนายกรัฐมนตรีมีทางเลือกแค่2ทางคือลาออกหรือไล่จับประชาชนล่าสุด 14:50 น.แยกลาดพร้าวรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้ายังเปิดให้บริการตามปกติจับตาม็อบนัดรวมพล 15 นาฬิกาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup